สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้ตามคำขอของ FC ที่ขอมาในคอมเมนต์ YouTube นะครับเกี่ยวกับการทำลำไยนอกฤดูให้อธิบายให้ฟังแบบละเอียดหน่อยคลิปนี้อาจจะไม่มีขั้นตอนการทำแต่จะบอกจากประสบการณ์ตรงที่ได้ทำในแปลงนี้เลยนะครับผมก็เพิ่งทำนอกฤดูปีนี้นี่เองเพิ่งมีเวลานะครับสรุปมาให้เป็น5สเต็ปหรือว่า5เรื่องที่ต้องรู้ก่อนที่จะทำลำไยนอกฤดูนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องปลูกก่อนนะประมาณสักปี2ปีก็ทำได้แล้วนะครับสเต็ปหนึ่งคือการเตรียมต้นครับการเตรียมต้นจะเตรียมยังไง1ถ้าเรามีต้นแล้วเนี่ยเราก็ควรตัดแต่งกิ่งนะครับให้โล่งโปร่งเลยก่อนจะทำนะหรือปีแรกๆเนี่ยก็ไม่ต้องตัดแต่งกิ่งให้มากนะครับเอาแค่ให้โปร่งแสงจากนั้นก็ทำใบให้ได้3ชุดครับก็คือระยะ1ละใบอ่อนแล้วก็เพสลาดแล้วก็ใบแก่คือจบ1รอบ1ชุดแล้วก็อาจจะใส่ปุ๋ยนะครับสูตรไนโตรเจนหรือฉีดพ่นฮอร์โมนอะไรต่างๆก็ได้ที่มีส่วนของไนโตรเจนสูงนะครับเพื่อให้ได้ใบชุดที่2เริ่มจากใบอ่อนเพสลาดแล้วก็ใบแก่เหมือนกันจากนั้นก็บำรุงครับมีการให้น้ำให้ปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้ได้ใบชุดที่3พืชก็จะประมาณนี้ครับถ้าต้นสมบูรณ์เนี่ยเขาจะแตกยอดถอดใบมาเองนะครับเราแค่ให้น้ำแล้วก็ดูแลการจะได้ใบ3ชุดเนี่ยรวมทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับสมมุติว่าเราจะทำลำไยนอกฤดูจะพ่นสารในเดือนมิถุนายนเราก็ย้อนมา3เดือนส่วนใหญ่เขาจะทำกันช่วงพฤษภามิถุนายนนะครับเพราะว่าจะเน้นขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อให้ได้ราคาดีนั่นเองหลักในการทำนอกฤดูหวังกันแบบนี้นะครับพอได้ใบ3ชุดนะครับก็ทำการงดน้ำก่อนพ่นสาร1เดือนนะครับงดน้ำ1เดือนก่อนนะก็คือเราเห็นใบแก่เพสลาดแล้วเนี่ยเราก็ทำการงดน้ำก่อน1เดือนนะครับสมมุติว่าจะพ่นสารเดือนมิถุนายนก็งดน้ำเดือนพฤษภาคมอันนี้ที่ผมทำนะจากประสบการณ์ตรงนะครับเสร็จแล้วครับสเต็ป3เนี่ยก็ทำการพ่นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรตที่ผมใช้นะครับผมจะฉีดพ่นทางใบอย่างเดียวก็คือช่วงใบเพสลาดก็คือใบไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปนะครับจะฉีดพ่นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต500กรัมต่อน้ำ200ลิตรนะครับ2รอบห่างกัน5วันโดยประมาณนะครับก็คือหลังจากที่เราเตรียมต้นแล้วก็มีการงดน้ำนะครับตามสเต็ป1สเต็ป2ที่ผ่านมาสเต็ป3ก็ทำการฉีดพ่นด้วยโพแทสเซียมคลอเรตนะครับที่ผมใช้500กรัมต่อน้ำ200ลิตร1ถังจะพ่นได้ประมาณ60ต้นนะครับ 60-70 ต้นซึ่งที่ผมปลูกเนี่ยเป็นลำไยพุ่มเตี้ยนะครับแต่งให้เป็นทรงพุ่มเตี้ยระยะปลูก 5x4 เมตรนะครับที่เห็นเนี่ยก็มี6เมตรบ้างทรงพุ่มรัศมีก็ประมาณ5เมตรนะครับความสูงก็จำกัดไปด้วยโพแทสเซียมคลอเรต500กรัมต่อน้ำ2ลิตรก็จะได้ประมาณ 60-70 ต้นนี่แหละนะครับซึ่งหลังการพ่นสารประมาณ1เดือนนะครับลำไยก็จะเริ่มแทงช่อออกมาให้เห็นเป็นช่อออกมาให้เห็นในลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ทำสารไปช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองนะครับพอเห็นลักษณะนี้เราก็อย่าเพิ่งอัดน้ำเยอะนะครับก็ค่อยๆให้น้ำไปแต่ถ้าเห็นว่าดินแห้งก็ให้ซะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าให้น้ำเนี่ยกลัวว่าจะออกใบมาแซมช่อดอกแต่ถ้าเห็นช่วงแบบนี้นะครับก็เข้าสเต็ป4ได้เลยก็คือฉีดพ่นฮอร์โมนหรือปุ๋ยทั้งใบใครมีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนสูตรอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเน้นปุ๋ยเกล็ดก็จะใช้สูตร05234นะครับผมใช้05234ทุก 7-10 วันนะครับถ้าเห็นแทงช่อมาลักษณะแบบนี้หรือกำลังโผล่ขึ้นมาเล็กๆกว่านี้ก็ทำการฉีดพ่นได้เลยอันนี้จะเห็นก็ต่อเมื่อหลังพ่นสารประมาณ20วันนะครับช่อดอกลักษณะแบบนี้นะในช่วงที่เริ่มดอกบานนะครับก็ไม่ควรฉีดพ่นสารอะไรต่างๆที่เป็นพวกไล่แมลงเพราะว่าจะทำให้พวกผึ้งอะไรต่างๆเนี่ยหนีกระเจิงหมดสเต็ป5จะเริ่มเห็นผลเล็กๆหลังทำสารประมาณ2เดือนนะครับก็ใส่ปุ๋ยดูแลให้น้ำฉีดพ่นฮอร์โมนตามปกติครับแต่ที่ผมดูแลก็คือผมจะปล่อยจุลินทรีย์ไปตามระบบน้ำทุกๆสเต็ปการทำงานอยู่แล้วนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยใช้ประจำแล้วก็ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนอาจจะเป็นฮอร์โมนกรดอะมิโนซึ่งกำลังทำอยู่นะครับสรุปก็คือมีการเตรียมต้นแล้วก็ก่อนพ่นสารก็จะงดน้ำ1เดือนแล้วก็ทำการฉีดพ่นด้วยโพแทสเซียมคลอเรตในช่วงใบเพสลาดประมาณเดือนที่3หลังจากเราตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบช่วงพ่นสารไปแล้วประมาณ20วันเพื่อกระตุ้นหรือบำรุงช่อดอกนะครับพอเริ่มเห็นผลเล็กๆหลังทำสารประมาณ2เดือนก็ใส่ปุ๋ยดูแลให้น้ำอะไรตามปกติ
อย่าให้ขาดน้ำนะครับและที่สำคัญในช่วงกำลังติดผลเล็กๆเนี่ยอย่าลืมแคลเซียมบอรอนนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันปัญหาผลร่วงได้ดีสรุปลำไยแปลงนี้นะครับทำการฉีดพ่นสารช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2566แล้วก็เริ่มแทงช่อดอกหลังพ่นสารประมาณ1เดือนคือเดือนกรกฎาคมปีนี้2566มีการผสมเกสรที่สมบูรณ์และเริ่มเห็นผลเล็กๆหลังพ่นสารประมาณ2เดือนคือเดือนสิงหาคมวันที่ผมทำคลิปนี้คือวันที่19กันยายนปีนี้เลย2566ผ่านมาประมาณ2เดือนครึ่งผลเริ่มโตโดยเฉลี่ยเท่ามะเขือพวงนะครับแล้วช่วงนี้ใช้ปุ๋ยสูตรไหนต้องมีคนถามแน่เลยก็ยังไม่เน้นปุ๋ยเคมีเท่าไหร่นะครับก็มีปุ๋ยเคมีอยู่กระสอบหนึ่งถ้าจะซื้อจะใช้จะใส่นะครับแนะนำเป็นสูตรตัวหน้าสูงตัวกลางต่ำตัวหลังเสมอกับตัวหน้าหรือต่ำกว่าตัวหน้านิดหน่อยก็ได้นะครับอาจจะเป็น25-20บวกกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกก็ได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุจะช่วยจับประจุกับปุ๋ยเคมีถ้าใครอยากใส่นะใส่บ่อยแค่ไหนก็ผมไม่ได้ใส่บ่อยนะครับผมใส่แค่อาทิตย์ละ1กำมือต่อต้น100กว่าต้นเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ5กิโลนะครับบวกกับปุ๋ยอินทรีย์ประมาณนี้แหละแต่ที่สวนจะมีการหั่นต้นกล้วยไว้โคนต้นนะครับอันนี้ยังไม่จบทุกต้นเลยก็เคยทำคลิปให้ดูอยู่เพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยเป็นสุดยอดปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเราจะสามารถประหยัดปุ๋ยเคมีได้ถ้าเราเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปในดินนะครับแล้วใช้ยาฆ่าแมลงชนิดไหนผมไม่ได้ใช้นะครับบอกตรงๆไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่ามองว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าก็แบ่งกันกินครับส่วนใหญ่ผมจะใช้น้ำหมักสูตรไล่แมลงก็จะมีพวกคานอนตายอยากอะไรต่างๆนี่แหละก็เคยทำเป็นคลิปออกไปให้ชมอยู่นะครับทำให้ผลผลิตดกไว้แมลงศัตรูพืชมันกินไม่หมดหรอก1ช่อมีสัก300ผลแบ่งให้หนอนกินไปสัก 10-20 ผลก็แค่นั้นเองครับไม่ต้องคิดอะไรมากสัตว์พวกนี้ตัวเล็กนิดเดียวเองกินก็ไม่เยอะเราแค่บำรุงผลผลิตให้มันมีความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยแมลงชนิดต่างๆก็จะกินได้ไม่มากนะครับคิดแค่นั้นแหละปลอดภัยดีแล้วปราบเพี้ยปราบเชื้อรายังไงก็สูตรเดียวครับก็คือใช้น้ำหมักสูตรไล่แมลงนี่แหละจบเลยพร้อมกับฮอร์โมนชนิดอื่นนะครับทุก10วัน7วันแล้วแต่ว่างนะครับที่สวนเนี่ยไม่มีตารางการทำงานแน่นอนก็ใช้ประมาณนี้ครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงชนิดไหนเลยใช้น้ำหมักล้วนๆเลยนะครับแต่มันก็ไม่ 100% นะมันก็มีบางช่อหรือบางจุดที่มีการทำลายของแมลงศัตรูพืชบ้างก็ปล่อยไปครับโดยส่วนใหญ่ผลผลิตก็ 70-80% อยู่แล้วปล่อยให้หนอนแมลงกินสัก 3-5% ก็ไม่มีปัญหาโอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอัปเดตความรู้ของตัวเองด้วยนะครับการที่ได้ทำสารในปีแรกๆแล้วก็เห็นผลเป็นที่น่าพอใจซึ่งการทำนอกฤดูเนี่ยสามารถทำได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเราจะกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างที่บอกไปนะครับแต่การทำนอกฤดูที่ดีที่สุดเนี่ยก็ควรทำช่วงยังไม่เข้าหน้าฝนนะครับเพราะว่าถ้าเข้าหน้าฝนเนี่ยอย่างเช่นอีกแปลงหนึ่งที่ผมทำเดือนสิงหาเนี่ยก็ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชเยอะมากพวกหนอนอะไรต่างๆเยอะมากแนะนำให้ทำช่วงพฤษภามิถุนาหรือไม่ก็เดือนธันวามกราช่วงนี้นะครับที่เขานิยมทำกันโอเคครับคลิปนี้ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ตรง5เรื่องที่ต้องรู้ก่อนทำลำไยนอกฤดูฉบับจริงทำจริงเห็นผลจริงดกจริงจากประสบการณ์ตรงสวัสดีครับ